สวัสดีครับทุกคนครับเมื่อคืนนะผมนอนไม่หลับเลยนะตีหนึ่งตีสองนอนไปแล้วปิดไฟไปแล้วลุกขึ้นมาแบบนอนไก่หน้าผากเป็นเอามากนะนอนคิดไปคิดมาก็คืออัปเดตเมื่อวานนะครับมันมีชุดแข่งบางทีมนะครับผมหลุดมาคือไม่คงหลุดหรอกเขาคงค่อยๆทยอยทำนะครับคือชุดแข่งฤดูกาลใหม่นะครับผมบางทีมโดยเฉพาะพาร์ทเนอร์เนี่ยอัปเดตเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมก็เลยพยายามที่จะไปแกะไฟล์นะครับว่าเราสามารถที่จะแกะได้เลยหรือเปล่าครับจากฐานข้อมูลนะฮะว่ามีทีมไหนบ้างนะฮะที่อัปเดตชุดแข่งนะครับโดยไม่ต้องเข้าไปอยู่ในเกมนะครับสรุปแล้วมันเรื่องเทคนิคมันซับซ้อนครับผมก็เลยขอเข้ามาดูในเกมดีกว่านะครับหมดความพยายามในเรื่องของการแกะไฟล์นะครับผมมาดูในเกมดีกว่าจะได้เห็นภาพตัวอย่างไปด้วยเลยนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะไล่ดูเลยนะครับว่าทีมไหนบ้างที่อัปเดตชุดแข่งเป็นฤดูกาลใหม่ให้เราได้มีอรรถรสในการเล่นแล้วนะครับผมซึ่งผมจะเน้นทีมที่เป็นพาร์ทเนอร์ก่อนเลยนะครับพาร์ทเนอร์หลักนะครับตอนนี้ผมอยู่บน eFootball 2022 PC นะครับเราจะได้กดรีเพย์ได้แล้วก็ซูมเข้าไปดูในชุดแข่งได้นะครับแต่ว่าผมเช็คมาละคือทั้ง PC แล้วก็เวอร์ชันคอนโซลนะครับแล้วก็เวอร์ชันโมบายเนี่ยอัปเดตเหมือนกันนะครับผมคือถ้าทีมไหนมีชุดแข่งใหม่นะครับผมก็จะมีเหมือนกันเลยทุกแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นผมมาดูใน PC นะผมจะได้แบบซูมเข้าไปใกล้ๆเลยนะครับผมอ่ะมาดูสโมสรแรกก่อนนะครับผมลิเวอร์เพจนะฮะผมจะไล่ไป2ทีมแล้วกันนะครับผมลิเวอร์เพจกับโครินเทียนแล้วกันนะครับถ้าเป็นทีมที่แบบว่าคนสนใจอาจจะไม่เยอะนะครับผมก็ค่อยๆดูไปทีละทีมแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการสต็อปดูนะฮะแล้วก็ดูรีเพย์นะครับถ้าในโมบายมันทําไปแบบนี้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาทําใน PC นะอ่ะทุกคนดูครับภาพด้านขวามือนะฮะด้านซ้ายมือสิขวามือของจอนะครับผมคือรีเพย์ฤดูกาลใหม่นะครับผมส่วนข้างในนะครับผมก็จะเป็นในเกมณเวอร์ชั่น 1.1.4 นะครับผมจะเห็นว่ายังไม่เปลี่ยนนะครับสําหรับรีเพย์นะครับผมโลโก้บนหน้าอกนะฮะก็ยังเป็นชื่อเดิมนะครับผมส่วนด้านขวามือเนี่ยภาพที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างก็คือชุดแข่งฤดูกาลใหม่ของลิเวอร์เพจนะครับผมคลิปด้านบนก็เป็นสีดําแล้วนะครับผมตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะในเกมยังไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับลิเวอร์เพจนะสโมสรต่อมานะครับเป็นโครินเทียนนะครับเป็นสโมสรที่วิลเลียนนะนักเตะอดีตนักเตะของอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีไปอยู่นะครับผมในเกมยังเป็นลายๆแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าที่เปิดตัวมานะครับผมก็จะลายไม่มีแล้วนะครับผมก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับโครินเทียนนะครับยังเป็นชุดเดิมนะครับของฤดูกาลเดิมนะครับต่อมาเป็นเซาเปาโลนะครับนี่โอ้โหนายแบบนี่เป็นคาฟูเลยนะคาฟูมาเป็นนายแบบเองเลยนะครับผมในเกมเปลี่ยนแล้วนะครับเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับคือจากรูปที่ผมเอามาด้านขวามือของจอเนี่ยเป็นของเซาเปาโลฤดูกาลใหม่นะครับคือเซาเปาโลนะฮะเปลี่ยนแล้วนะครับนี่1สโมสรที่เปลี่ยนนะครับโอเคนี่มิรันดานะครับสวยอ่ะ1ทีมนะฮะที่เปลี่ยนนะครับผมที่เจอแล้วนะสโมสรต่อมานะครับเป็นฟามิงโก้ครับนี่เปลี่ยนแล้วเหมือนกันครับฟามิงโก้เห็นไหมรูปขวามือของจอนี่คือชุดแข่งฤดูกาลใหม่ของฟามิงโก้นะครับฤดูกาล 2022-2023 นะครับในเกมเปลี่ยนให้แล้วนะครับสวยสดงดงามนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหมโอเคเราเจอ2สโมสรแล้วนะครับผมเซาเปาโลกับฟามิงโก้นะครับเผื่อใครแบบเป็นแนวทางในการไปเลือกใช้ดูนะครับผมสวยสดงดงามซึ่งเวลาเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนทั้งชุดแข่งทั้งเย้าทั้งเยือนทั้งโฮมทั้งอเวย์เลยนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตถ้าเป็นเดี๋ยวทีมใหญ่นะเดี๋ยวที่ดังๆเนี่ยผมจะเอามาให้ดูทั้งโฮมอเวย์เลยนะครับฟามิงโก้นะครับเปลี่ยนแล้วนะครับบาร์เซโลนาโอ้ยเสียงแหบนอนน้อยบาร์เซโลนานะครับบาร์เซโลนาหนึ่งในพาร์ทเนอร์หลักนะครับยังไม่เปลี่ยนนะฮะดูครับยังไม่เปลี่ยนนะครับรูปปัจจุบันนะฮะรูปฤดูกาลใหม่นะครับชุดฤดูกาลใหม่ของบาร์เซโลนาคือรูปที่เฟรงกี้ดิองมี3คนนะครับอยู่ตามหน้าจอนะครับแต่ว่านี่ข้างในเกมยังไม่เปลี่ยนนะครับและก็อย่างที่บอกไปนะครับผมคือถ้าเกิดโฮมไม่เปลี่ยนนะฮะก็คือถ้าไม่เปลี่ยนก็ยังไม่อัปเดตก็ยังไม่อัปเดตทั้งเย้าหยุดเยือนชุดเยือนเลยนะครับผมนี่อเวก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับสำหรับยูเวนตุสเนี่ยผมขอไม่เข้าไปดูแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับผมก็หลายคนทราบแล้วนะครับว่ายูเว่กำลังจะหมดลิขสิทธิ์กับอีฟุตบอลนะครับผมเดี๋ยวชื่อโลโก้นะครับชื่อก็จะเปลี่ยนนะครับผมก็จะเป็น PM Back White นะก็จะเป็นสโมสรที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับผมโลโก้จะไม่ใช่นะครับผมจริงๆก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับเป็นสโมสรที่ไม่มีลิขสิทธิ์ไม่ต้องเข้าไปดูเลยครับอีกหนึ่งสโมสรที่อัปเดตแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นชุดแข่งฤดูกาลใหม่แล้วนะครับนั่นก็คือบาเยิร์นมิวนิกนะครับหนึ่งในพาร์ทเนอร์หลักนะครับนี่ชุดโฮมนะครับชุดสีแดงนะครับเปลี่ยนแล้วนะฮะเห็นไหมสวยสดงดงามนะครับให้ดูประตูนิดนึงครับนี่นอยเออร์นะฮะก็เปลี่ยนแล้วนะครับชุดประตูนะฮะสวยไหมโอเคได้ทะลุมากเลยนะฮะแบบนี้สำหรับสาวกเสือใต้ครับส่วนชุดทีมเยือนนะครับชุดอเวก็เปลี่ยนเหมือนกันครับก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเปลี่ยนคือเปลี่ยนทั้งโฮมอเวเลยนะครับนี่สีขาวนะครับสวยสดงดงามอันนี้คือชุดประตูทีมเยือนเหมือนกันปะเนี่ย
เหมือนกันหรือเปล่าสวยโอเคครับจริงๆในเวอร์ชั่นPC กับเวอร์ชั่นคอนโซลเนี่ยมันจะมีชุดที่3ด้วยนะครับสำหรับพวกพาร์ทเนอร์หลักๆเนี่ยก็จะมี3ชุดเลยนะครับชุดแข่งมี3ชุดเลยนะชุดที่3นะครับผมแต่ว่าในโมบายเนี่ยจะมีแค่2ชุดนะครับบาเยิร์นเนี่ยจะมีถึง4ชุดเลยนะครับนี่ชุดที่3ของบาเยิร์นนะครับออกขาวๆแล้วมีแบบลายๆดำๆนิดนึงนะฮะอันนี้คือชุดที่3ของบาเยิร์นนะมี4ชุดเลยนะครับบาเยิร์นประตูแต่นอยเออร์ก็ยังเสื้อเดิมลายเดิมปะอันนี้ชุดที่3นะครับเนี่ยชุดที่3นะครับสวยไหมส่วนชุดที่4ของบาเยิร์นนะครับก็ดำไปเลยนะครับนี่ดำเข้มไปเลยไม่มีลายนะฮะนี่ชุดที่4นะครับแต่ประตูก็นอยเออร์ก็ยังมีชุดเดิมเออแต่ในโมบายอ่ะมันมีแค่2ชุดนะผมลองเข้าไปเลือกดูบางทีมี2ชุดนะครับผมบางทีมี3นะครับก็คงรออัปเดตไปเรื่อยๆนะครับต่อมาเป็นปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลหนึ่งในพาร์ทเนอร์หลักเหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับอาร์เซนอลยังไม่เปลี่ยนชุดใหม่เนี่ยเสื้อจะเป็นคอปกเนาะคอปกแบบออกแนวย้อนยุคนิดนึงนะครับคอปกสีขาวนะครับผมตามรูปขวามือนะแต่ในเกมยังไม่อัปเดตนะครับผมก็ยังเป็นของฤดูกาลเก่าอยู่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับชุดทีมเยือนก็ยังไม่เปลี่ยนเช่นกันนะครับเสียดายเสียดายคงค่อยๆทยอยมาครับแล้วก็อีก1ทีมที่เปลี่ยนนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมโอ้โหตอนนี้เนี่ยเห็นแมนยูเยอะมากคนใช้ชุดแข่งแมนยูเยอะมากในการเล่นออนไลน์นะครับผมนี่เปลี่ยนแล้วนะครับผมขอปกสวยสดงดงามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมนี่เปลี่ยนแล้วครับสวยไหมแหมผมว่าสัมผัสแรกก็ต้องสวยแหละเออคืออะไรที่เป็นของใหม่ก็ต้องสวยอยู่แล้วนะครับผมแฟนคนเก่าที่บอกว่าสวยนะฮะให้นานวันนานวันนะครับผมก็คงมันเห็นทุกวันไงแต่ถ้าเป็นคนใหม่นะครับอาจจะมองแบบว่าสวยสวยมากสวยมากเพราะว่าของใหม่ไงเป็นเรื่องปกติครับผมนี่เสื้อประตู DKR ครับนี่สวยสดสวยสดและแน่นอนครับทีมเยือนก็ต้องเปลี่ยนเช่นกันนะครับชุดแข่งทีมเยือนก็ต้องเปลี่ยนตามเหมือนกันนะครับคือเปลี่ยนก็เปลี่ยนหมดเลยทั้ง3ชุดนะฮะ2ชุดทีมไหนมี2ชุดก็เปลี่ยน2ชุดทีมไหนมี3ชุดก็เปลี่ยน3ชุดนะครับนี่สวยมั้ยแม็กโทมิเน่นะครับอันนี้ทิปชุดทีมเยือนนะฮะของฤดูกาลใหม่นะครับชุดทีมเยือนฤดูกาลเก่ามันจะเป็นออกแนวสีฟ้าๆหน่อยเนาะของแมนยูนะส่วน DKR ก็ชุดเดิมไม่ว่าจะเป็นโฮมหรืออเวย์นะครับผมก็สีฟ้าเหมือนเดิมนะครับปกติจะสีเขียวปะของเดิมจะเป็นสีเขียวเนาะผมจำถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้เป็นสีฟ้าแล้วนะครับสำหรับชุดประตูของแมนยูนะครับอันนี้จะเป็นชุดที่3ของแมนยูนะคือแมนยูนะครับก็จะมี3ชุดนะชุดแข่งชุดที่3นะครับนี่ครับชุดที่3ของแมนยูนะครับสวยไหมก็ออกแนวแบบดุๆหน่อยนะครับสีน้ำเงินเข้มๆออกดำๆนะครับสวยเลยอ่ะผมอยากจับเนื้อผ้าจังเลยครับผมสีแบบนี้มันเหมือนแบบเป็นผ้าแบบนุ่มๆปะแต่จริงๆน่าจะเป็นแค่ลายนะคงไม่เอาแบบเป็นมันจะเป็นผ้าอะไรนะที่เป็นผ้าลื่นๆนุ่มๆอะครับดูทรงแบบนี้นะดูลายมันนะแต่จริงๆน่าจะเป็นแค่ชุดบอลเสื้อบอลปกตินะคงไม่เอาแบบว่าเอาผ้านุ่มๆมาใส่นะน่าจับดีอะลายนี้น่าจับดีน่าจับดีครับอันนี้คือชุดที่3ของแมนยูนะแมนยูมี3ชุดนะครับผมจะให้ดูเพิ่มเติมทีมที่ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์หลักนะครับแต่ว่าเกมก็มีลิขสิทธิ์นะครับผมอย่างเช่นพวกปารีสโรม่าอะไรพวกนี้นะครับผมลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับมันต้องเข้ามาที่โหมดเทรนนิ่งนะครับดูซิว่าจะมีการอัปเดตชุดแข่งฤดูกาลใหม่หรือเปล่านะครับผมขอดูที่ลาซิโอก่อนแล้วกันนะครับดูที่เกาซีเรียอาก่อนนะครับซีเรียอานะซีเรียอาเนี่ยมันจะยังไม่อัปเดตพวกมิลานอินเตอร์นะครับผมยังไม่มีนะครับก็คงต้องรอไปพร้อมกับยูเว่ยูเว่ไปนะครับผมมิลานกับอินเตอร์ก็คงมานะฮะสำหรับลิขสิทธิ์นะขอดูลาซิโอก่อนนะครับลาซิโอเหมือนจะยังเนาะคล้ายๆนะครับผมว่าคล้ายๆนะดูรูปของอิโมบิเล่ด้านขวามือนะแล้วก็มันคล้ายกันมากผมว่าน่าจะยังนะเพราะว่าในเกมเนี่ยสังเกตตรงคอนะฮะคอเสื้อจะเป็นรูปคอวีนะครับแต่ว่าที่อิโมบิเล่ใส่ในรูปจริงอ่ะก็จะเป็นแบบคอกลมแล้วนะครับแล้วก็ตรงหน้าอกผู้ผลิตอ่ะน่าจะเปลี่ยนแบรนด์ด้วยนะฮะเนี่ยลาซิโอยังนะครับลาซิโอยังเนาะแล้วก็ลายเงามากนะน่าจับมากเป็นผ้าที่น่าจับมากนะครับสำหรับรูปจริงของอิโมบิเล่นะมันเงาๆนะฮะน่าจับมากแต่ในเกมยังไม่เปลี่ยนนะครับลาซิโอยังไม่เปลี่ยนเนาะโรม่าครับหมาป่าโรม่าเหมือนก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับสังเกตที่คอเสื้อนะคอเสื้อถ้าเป็นชุดใหม่นะฮะฤดูกาลใหม่เนี่ยก็จะมีขีบสีเหลืองด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่มีขีบนะครับแล้วก็ลายของผ้าก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับผมโรม่าก็ยังไม่เปลี่ยนนะยังเป็นชุดเดิมอยู่นะครับสำหรับ RS โรม่านะครับหมาป่าโรม่านะครับยังไม่เปลี่ยนแต่คล้ายคลึงกันมากเลยเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็แบบว่าถ้าไม่สังเกตนี่คือถ้าไม่แบบเอามาจับจริงๆนะดูไม่ออกเลยนะซีเรียอาขอดูอีกทีมนึงแล้วกันนะครับเป็นนาโปลีนะฮะนาโปลีก็ยังไม่เปลี่ยนเนาะคล้ายมากนะคล้ายกันมากนะครับแต่ว่าตรงขีบแขนเสื้อดูนะถ้าเป็นลุคของฤดูกาลใหม่นะครับผมก็จะมีแบบสีเหมือนลายเข้มไปหาอ่อนนะครับผมตรงแขนเสื้อนะแต่ถ้าเป็นในเกมปัจจุบันนี้นะครับผมก็ยังเป็นสีฟ้าหมดเลยนะครับตรงแขนเสื้อนะยังไม่เปลี่ยนครับนาโปลีก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับซีเรียอาที่ยังไม่ใช่พาร์ทเนอร์หลักก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับตอนนี้นะขอไปดูที่ลีก
เอิงบ้างครับจริงๆลีกเอิงเนี่ยดูนะฮะทีมเนี่ยตรงหมดเลยนะครับคือมีลิขสิทธิ์น่าจะ 100% เลยนะครับนี่มักเซยนิสโมนาโคบ็อกซ์โดลียงคือมีลิขสิทธิ์น่าจะทุกทีมเลยนะครับลิวเห็นไหมแต่ว่าผมขออนุญาตดูแค่ปารีสก่อนแล้วกันนะครับปารีสยังไม่เปลี่ยนนะครับผมรูปจริงเนี่ยก็จะมีสีขาวตรงกลางแบบเห็นชัดเลยนะแต่ว่าของฤดูกาลเก่านะครับผมฤดูกาล 2021-22 เนี่ยก็ไม่มีลายขาวนะครับเห็นไหมรวมถึงตัวโลโก้บนหน้าอกด้วยนะครับก็เป็นกาตาร์แอร์เวย์แล้วนะครับผมตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะปารีสก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับอ่ะเท่าที่ลองเข้าไปดูนะครับใช้ความพยายามเยอะพอสมควรนะครับผมต้องไปหารูปจริงมาเปรียบเทียบด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราไม่ได้ติดตามข่าวว่าแบบมันคล้ายคลึงกันมากเนี่ยแล้วมาเปรียบเทียบกันนะครับผมเท่าที่ไล่ดูตรงนี้เนี่ยที่ดูไปนะมันมีเปลี่ยนอยู่แค่4ทีมที่เจอนะก็เป็นพาร์ทเนอร์หลักนะครับเซาเปาโลนะฮะฟาเมงโกนะครับผมแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกนะฮะแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนที่เหลือนะฮะที่เหลือถึงแม้ว่าบางทีมเนี่ยก็จะมีลิขสิทธิ์นะครับผมก็ยังไม่เปลี่ยนเช่นกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่ได้ดูทั้งหมดนะอย่างข้างในตรงเนี้ยตรงอาร์เตอร์ยุโรปเนี่ยยังเข้าไม่ได้เข้าไปดูนะครับผมพวกวอล์ฟบวกบาเยอร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับผมไดนาโมเคฟอะไรพวกนี้ยังไม่ได้เข้าไปดูนะมันต้องเอารูปล่าสุดมาประกอบด้วยนะครับผมอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับขอดูแบบทีมหลักๆก่อนละกันนะครับเท่าที่เจอตอนนี้ก็คือเซาเปาโลฟาเมงโกบาเยอร์มิวนิกแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมถ้าเกิดใครเจอเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมเข้าไปตรวจสอบนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะครับผมเอาให้ชัวร์นะอย่าปั่นนะยังมีอีกหลายทีมครับที่ไม่ได้เข้าไปดูนะฮะแต่ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับผมสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยในเกมนะครับผมเขาเปลี่ยนชุดแข่งฤดูกาลใหม่ให้แล้วนะครับบางทีมนะบางทีมโดยเฉพาะพาร์ทเนอร์หลักนะครับผมเพราะว่าทีมที่เหลือมันจะไม่ใช่พาร์ทเนอร์หลักถึงแม้ว่าจะมีลิขสิทธิ์ก็ตามนะครับผมคิดว่าก็น่าจะยังไม่เปลี่ยนมั้งน่าจะเป็นแค่พาร์ทเนอร์หลักก่อนนะครับบาร์ซ่าอาร์เซนอลเนี่ยก็ยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับว่าแพทต่อไปเนี่ยจะอัปเดตเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับในนี้เราเข้ามาเลือกได้นะครับเผื่อใครอยากจะเล่นแบบทีมชาติที่เลือกเล่นด้วยนะครับในนี้นะไม่หมดซ้อมนะหมดเทรนนิ่งนะครับ